สวัสดีครับวันนี้เรามาทำพิซซ่าโดยที่ไม่ใช้เตาอบกันแต่ผมมีเคล็ดลับที่ทำให้พิซซ่านั้นนุ่มไม่แข็งกระด้างมาบอกเลยนะครับเริ่มด้วยการเทน้ำ75มิลลิลิตรใส่ในภาชนะตามด้วยน้ำตาลและยีสต์อย่างละ1ช้อนชาคนให้เข้ากันจากนั้นเทแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในอ่างผสม100กรัมและเกลือประมาณครึ่งช้อนชาใช้ตะเกียบคนพอเข้ากันต่อมาเทน้ำที่ผสมไว้ลงไปใช้ตะเกียบคนสักครู่แล้วใช้มือนวดต่อได้เลยจากนั้นผมใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยแล้วนวดต่อจนเข้ากันเราปิดฝาพักไว้30นาทีนะครับเมื่อครบเวลาแล้วผมนำแป้งออกมารีดให้เป็นแผ่นแล้วนำลงกระทะที่ทาด้วยน้ำมันไว้บางๆปิดฝารอให้แป้งขึ้นประมาณ1ชั่วโมงนะครับเมื่อครบเวลา1ชั่วโมงแล้วผมเปิดเตาโดยใช้ไฟเบาประมาณ2นาทีค่อยเปิดฝาออกแล้วกลับแป้งนะครับเคล็ดลับที่ทำให้แป้งนุ่มและไม่แข็งกระด้างอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับผมใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยค่อยๆเทลงไปตามขอบนะครับจากนั้นทาซอสพิซซ่าให้ทั่วสามารถใส่ท็อปปิ้งที่ชอบได้เลยนะครับแล้วตามด้วยชีสมอสซาเรลล่าเราปิดฝาไว้จนชีสละลายเมื่อเสร็จแล้วจะเห็นได้ว่าแป้งพิซซ่านั้นนุ่มมากเลยผมใช้หัวพ่นแก๊สเบิร์นด้วยไฟเบาอีกนิดหน่อยหากไม่มีไม่เป็นไรนะครับลองทำตามกันได้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเมนูต่อไปนะครับสวัสดีครับ